ด้วยบรยอนะครับวันนี้ครับเราอยู่ที่ขับโมโตพระราม5กับแรมนี่นะครับแรมเบต้า V200 ครับสิ้นสุดการรอคอยสักทีนะครับกับแรมเบต้าครับตัวใหม่ปี2019ครับหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวไปโอ้ไม่ใช่เพิ่งดิเปิดตัวไปนานแล้วประมาณเกือบ11เดือนนะครับเปิดตั้งแต่งานโมโตเอ็กโปหรือโมโตโชว์อะโมโตเอ็กโปก็นี่ครับที่สุดการรอคอยสักทีครับวันนี้ก็มีกิจกรรมส่งมอบรถนะครับทั้งหมดประมาณ15คันนะครับที่ขับโมโตพระราม5ครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับตัวนี้มีกุญแจมีไฟนี่มาดูกันตัวรถก็เลยดีกว่าว่าตัวเป็นๆเนี่ยมันโอเคไหมเขาบอกว่าอุ้ยงานเวียดนามไม่เนียนมาดูกันครับว่ามันโอเคหรือเปล่าไปพาไปชมใกล้ๆเริ่มจากเรือนไม้ก่อนเลยครับครับนี่ว้าวูดอัฟเตอร์นูนแปลว่าอะไรวะสวัสดีย ามบ่ายเรือนไม้ก็เป็นดิจิตอลนะครับผสมกับอนาล็อกนี่มาตรวัดความเร็วก็เป็นไม้เอ้ยเป็นเข็มสตาร์ทให้ดูเฮ้อยู่กับที่ยังวิ่ง19ไม่ใช่อันนี้คำนวณน้ำมันครับ 1.9 ชัดป่าววะโอ้โหชนนั่งคนหล่อนี่ครับเรามาฟังเสียงท่อครับล้อรออยู่ป่าววะสภาพก็ปิดเดียวเองครับติดเลยครับแต่ถ้าสตาร์ทจริงก็วะขออีกอันนึงเป็นไฟสูงเยี่ยมเปิดงานวะนี่ฝั่งนี้โอ้น้ำมืดนี่ครับอันนี้คือไฟสูงครับอยู่ข้างล่างข้างบนไฟต่ำแต่ตอนนี้น้ำมืดเลยนะนี่ดูไฟเลี้ยวต่อไฟเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยวเป็นแนวนี้นะไม่มีเสียงด้วยเหรอไฟเลี้ยวด้วยไฟเลี้ยวมีเสียงด้วยนะครับเหมือนรถแบบว่าสมัยก่อนโอ้ยแต่เสียงน่ารักมากเลยก็ดูตัวเป็นๆเลยครับแบบว่าสตาร์ทติดได้ด้วยในราคา 99,000 นะครับกับตัว Toyota V200 ตัวนี้มี ABS ด้วยนะนี่ก็คือการเปิดได้เบาะครับนี่ครับขาสั่งน้ำมันก็ง่ายครับง่ายต่อการใช้งานครับมากน้ำมันด้วยยกออกดูบล็อกนี้สามารถยกออกได้นะครับนี่ก็เห็นข้างในกันเลยทีเดียวหัวฉีดครับเรือนลิ้นเร่งแล้วก็กล่องไฟระบบไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้ครับว้าวไฟเบอร์ครับเป็นพลาสติก ABS แต่ว่าตรงกลางเนี่ยชิ้นเนี้ยรู้สึกว่าตรงนี้มันจะเป็นเหล็กครับเพราะตัวนี้เป็นโครงครับเป็นโครงทั้งคันเลยตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กเหมือนกันเป็นโครงแล้วตัวอื่นเนี่ยจะเป็นพลาสติกครับเป็นพลาสติก ABS หมดเลยครับไม่ใช่เหล็กทั้งคันนะครับนี่ครับระบบเบรก ABS ที่ให้มาด้วยนี่มันเล็กน่ารักจริงๆแต่ดิสเพลเลอร์เลยนะดิสนี่เท่ากับรถแมสบ้านเราเหมือนรถแบบว่าพวก Honda Wave อะไรพวกนี้นะครับดิสหน้าใหญ่มากดูแน่นอนลองดีนี่ครับเครื่องด้านหลังก็เรียบๆนะครับได้แต่ความ
ครับนี่ไอ้ปั๊มแม่งเหมือนปั๊มจ็อกเลยเออว่ะที่น้องแบงค์บอกว่าปั๊มหลังสวยมีแบบว่า EDM มั้ยครับเฮ้ยไฟหลายสวยอยากลองขี่อ่ะอยู่ไม่นานมากครับพี่ๆครับแต่ถ้าแวะมาก็ได้นะครับรถสวยครับราคาไม่ถึงแสนครับ 99,000 เท่านั้นเองครับกับ Lambesta V200 ตัวนี้นะ ABS เฮ้ยถ้าคนชอบแรมอ่ะราคานี้แม่งถือว่าเจ๋งนะดูรถเบื่อแล้วเดี๋ยวเราไปดูคุยกับทางผู้บริหารมาบ้างดีกว่าครับท็อปป๊อปครับแข่งขับมอโต้ขับมอโต้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแค่ต้องบอกว่าไม่ใช่มีเกือบจะครบทุกค่ายแล้วครับดูคาติคาวาซากิเดมมอโต้ไทอัมที่โชว์นะครับมีแค่2สีนะครับขาวกับดำแล้วก็มี200ตอนนี้ที่รอส่งมอบจดทะเบียนในเล่มใช่ครับเป็นยี่ห้อแรมเนี่ยนะครับก็มันคือแรมเบต้าเลยครับเป็นตัวใหม่2019ของแรมเบต้านะครับที่ที่สุดการรอคอยนะพี่ครับ11เดือนกับการรอคอยจากเขาตั้งแต่เขาเปิดตัวมานะครับแล้วก็เป็น3แบรนด์ใหม่นะครับที่ตอนนี้กำลังมาแรงนะครับ
าแรงครับแต่เนี้ยโมโตนี่เหมือนแบบมันเหมือนกระแสแบบไม่ค่อยแรงเท่าค่อยจุดคนแบบว่าฟีดแบ็คทำงานดีช่วยมาคนมาเทรนทุกวันคนมาเทรนทุกวันไม่ต้องไม่มั่นใจเลยครับเพราะว่าซื้อรถไปไม่ต้องไม่มั่นใจเลยเพราะว่าเชื่อมั่นในเซอร์วิสของโมโตนะครับข้างหลังเนี่ยเรามีแท่นจำนวนเยอะในการที่จะดูแลนะครับตั้งแต่เช็คระยะหรือว่าพวกเซอร์วิสต่างๆหรือแม้แต่ถ้ามีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเทคนิคของรถนะครับช่างเราก็ได้รับการดูแลแล้วก็มาทำให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องรอคิดเป็นรถจากประเทศนั้นประเทศนี้ครับเรามีบริการเซอร์วิสที่แบบครอบคลุมเลยแล้วฝีมือช่างสังขับโมโตก็ไว้วางใจได้ครับตั้งแต่โอ้แต่ราคาวงคาวาอะไรนี่เราก็มีครบหมดแต่ว่าต้องบอกว่าช่างของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าช่าง1คนขับแบรนด์ช่างหนึ่งคนของเราเนี่ยทำเฉพาะกลุ่มแบรนด์กลุ่มแบรนด์เท่านั้นเฉยๆอย่างเช่นเนี่ยกลุ่มนี้ก็คือจะดูเสียพอตัวเปอร์ยูแล้วก็แลนด์เดต้าไม่ได้บอกไปคือไม่ใช่ว่าเป็นช่างเซิร์ฟแบบจับฉายครับเฉพาะเลยคาวาไปก็ถือดีไปเซฟโมโต้แลนด์เดต้าคือแยกกันเลยครับแยกกันเลยสิ้นเชิงใช่นี่ก็แบบว่าประเด็นคือหัวเลยคือบางทีลูกค้าอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วแต่ละตัวเนี่ยคือมันลงลึกมากเลยนะเรื่องปัญหาเทคนิคเรื่องเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์พวกชิ้นมูที่มาแตกต่างทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าช่างรุ่นหนึ่งคนจะทำร้อยรุ่นได้มันเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมประมาณอย่างนี้ครับก็เลยมีความเชี่ยวชาญช่างทุกคนมีความเชี่ยวชาญอย่างนี้เพื่อนๆที่สนใจในท่านตอนนี้เรามีรถให้ทดสอบยังตอนนี้ผมตัดให้แล้ว1คันนี่มีแล้ว1คันเมื่อกี้ที่เราดูอ๋อคันสีขาวใช่ไหมมีขาวมาเทสได้เลยแล้วเดี๋ยวจะมีตัดมาแล้วก็รถซีโมโต้ก็ตอนนี้ก็มีเคสทุกรุ่นเหมือนกันเกือบทุกรุ่นแล้วครับเหลือตอนนี้เหลือ650 MT ที่เราล็อกเก็ตอยู่ครับผมใช่แต่คีย์ดีมากนะตัวนี้ครับฟิลดีครับก็วันนี้ขอบคุณพี่ป๊อกมากนะครับที่ตลาดนี้ครับนะครับก็อยากให้พี่ป๊อกเชิญชวนเพื่อนๆครับกับโชว์รูมใหม่ของเราครับก็ฝากไว้นะครับก็เป็นโชว์รูมในย่านโรงเรียนพระราม5นะครับบางคนบอกพระราม5เซอร์กิตตัวนี้น่าจะเป็นแบบว่าเรียกว่า Avenue Big Bike เลยที่ผ่านครบหมดแล้วจริงๆลูกค้ามาดูครับมาลองเทสดูแล้วเราก็พูดตรงๆคือว่าก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเนาะลองเทสหลายๆแบรนด์ที่เรามีอยู่ในแล้วเนี่ยครับลูกค้าเดินถึงจะได้หมดเลยแล้วลองเทสดูว่าชอบตัวไหนเพราะว่าบางทีเห็นรูปลักษณ์อย่างเดียวมันไม่ใช่ไงมันต้องลองเทสต้องฟิลแล้วทางของขับโมโต้ก็ด้านหลังก็มีเป็นลานไว้ทดสอบกันก็มีลานทดสอบแล้วก็มีข้างหลังก็จะว่างๆก็มานั่งดื่มกาแฟได้ด้านไหนก็มีเลยครับผมปรับทางสั่งได้เย็นๆก็มีลูกค้ามานั่งคุยกันเยอะนะครับขอบคุณพี่พร้อมมากนะครับเรื่องราวดีๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวเราพาไปดูรถกันต่อครับอยากลองขี่อะไรได้ตัวโชว์ให้ได้ต้องไปครับเมื่อกี้เราขออนุญาตพี่ป๊อปเรียบร้อยแล้วครับทุกประเดี๋ยวครับเราขออนุญาตเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราเอาแลมเบต้าไปแว้นกันดีกว่าครับด้านหลังมันสามารถไอ้นี่ได้ไปครับไปเดี๋ยวเราจะไปขับขี่แรมเบต้าดูครับว่ามันโอเคไหมไปได้นี่ครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราวิ่งไปเอาหมวกกันน็อกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองขี่ดูว่าแรมเบต้ามันขี่ดีขนาดไหนครับรอสักครู่ครับรถแล้วก็เป็นการแกรนด์โอเพนนิ่งโชว์รูมใหม่ของขับโมโตนะครับทั้งเปอร์โยเจฟโมโตแล้วก็แลมเบต้าครับรอหมวกกับน็อกแป๊บนะครับเราไปลองกันฝั่งโน้นนะครับเพื่อความปลอดภัยเราก็ต้องใส่หมวกกับน็อกเลยนะครับเงียบหมวกไม่ไปโคตรเล็กเลย
ับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันฝั่งนู้นดีกว่าครับวิ่งมาแล้วบันเทิงเลยนะครับเราได้ขโมยรถแลมเบต้าไปทดสอบเรียบร้อยแล้วครับระบบเบรก ABS เมื่อกี้ได้ลองไปด้านหลังเนี่ยมันไม่มีเบรก ABS ก็ล้อมันล็อกแต่ว่าเบรกหน้าเมื่อกี้ครับมันก็เป็นระบบเบรก ABS ที่มันยังไงอ่ะมันยอมให้แบบว่าฟรีนิดนึงแล้วมันก็ทำงานก็โอเคนะเบรกทำมาดีครับผมชอบเสียงมันอ่ะได้ยินไหมได้ยินไหมฟังใกล้ๆจุ้งชอบเฮ้ยขี่ดีอ่ะดีเกินคาดครับเดี๋ยวก็มีโอกาสเราจะเอาไปขับขี่รีวิวไกลๆครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนิดนึงน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับอารมณ์มันแบบยังไม่ได้แบบลองแบบว่าวิ่งทางไกลแค่วิ่งวนๆดูเมื่อกี้นะครับประมาณ 2-3 รอบก็คือความรู้สึกแรกคือมันเหนือความคาดคิดว่ารถมันจะออกมาโอเคหรือเปล่ามันจะแบบจะนิ่มมันจะแบบโอเคไหมแต่เฮ้ยนั่งดีว่ะขี่ดีแล้วแบบมันนิ่มดีแล้วระบบเบรกเนี่ยตอบสนองได้ดีบีบไปนิดเดียวเองเมื่อกี้ก็ ABS ทำงานแล้วเพราะว่าที่มันดีเพราะว่าดูดิสเบรกหน้าครับดิสเบรกหน้านี่บัลเลอร์เทอร์เลยครับดิสเกือบเท่าล้อเลยครับเบรกดีมากมันจะไม่หนึบได้ไงวันลองครับพี่บีเมื่อกี้ลองเบรกดูจ๋าจริงอยู่จริงหนึบจริงเฟี้ยวก็นะครับกี้ไปลองกับผีแล้วก็โอเคกับแลมเบต้า V200 นะครับก็เดี๋ยวช่วงกิจกรรมครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์ให้เพื่อนๆดูอีกรอบนึงกับกิจกรรมแกนโอเพนนิ่งครับเอ้ยโมโตพระราม5กับ3แบรนด์ใหม่แล้วก็พิธีส่งมอบครับแลมเบต้าทั้งหมด15คันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์ให้ชมกันอีกช่วงนึงตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ